ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะและเวลคัมทูแบบปานิตาชาแนลค่ะมีไปแป๊บหนึ่งวันนี้ก็คนเยอะนะเดี๋ยวให้ดูมีน้องเธอจะเป็นบล็อกการทำเป็นบล็อกทำการไม่เป็นบล็อกการทำการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามารอเช็คอินกันก่อนและเราเดินทางโดยจริงๆอ่ะจองตั๋วผ่านแอร์ฟรานซ์แต่ว่าโอเปเรตโดย KLM นะคะแล้วก็ไปลงอัมสเตอร์ดัมก่อนพอลงอัมสเตอร์ดัมเสร็จเนี่ยเราจะต่อเครื่องไปลียงเพราะว่าเราเรียนที่นู่นเราจะไม่ได้ลงเครื่องไปปารีสนะคะให้ดูกระเป๋าอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองอันนี้คือสองใบเนี้ยเราจะโหลดใต้เครื่องแล้วก็ใบนี้เอาขึ้นเครื่องใบนี้เอาขึ้นเครื่องก็เยอะนะใช่ไหมคะวันนี้มีคนมาช่วยขนของอีกแล้วอะตอนกลับจากสิงคโปร์ก็ช่วยอันนี้ก็มาช่วยอีกละเออส่งอีกแล้วเออโอ้ยลืมแนะนำตาลาน้องเชิญนะคะสวัสดีค่ะจำกันได้หรือเปล่าถ้ามีไฟล์ทรานสิตที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องกักตัวเนาะนี่นะคะเราเช็คอินกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้แท็กมาแล้วอันนี้ประเทศไทยของปันก็คือของปันก็คือจะเป็นแบงคอกไปลงอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วค่อยอัมสเตอร์ดัมไปลียงอุ้ยเล็บไม่สวยนี่เลยนี่ก็ได้ส่งน้องเชอร์กลับบ้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนางก็คือแนะนำตัวชื่อมุกค่ะเป็นเพื่อนชื่อมุกค่ะเป็นเพื่อนบายตอนนี้เราก็ได้ผ่านตม.เข้ามาที่7ด้านในละอันนี้กำลังเดินเข้าไปที่7นะคะคนน้อยมากแล้วข้างในคือแบบเหมือนมีโนเลยเนาะเปิดแบบนิดเดียวเห็นปะถ้าเข้าดูข้างหลังก็คือจะแบบไม่มีอะไรเลยปันก็จะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูเรื่อยๆนะแบบว่าการเดินทางจากกรุงเทพไปจนถึงแบบไปอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปต่อเครื่องตรงนั้นเพื่อไปที่ลียงไปฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างสู้ๆไปด้วยกันนะคะแล้วคือจริงๆตั้งแต่ตอนเช็คอินเข้ามาเริ่มการเช็คอินก่อนเช็คอินเข้ามาคือแบบก็จะเป็นการโหลดกระเป๋าปกติแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตยื่นอะไรแล้วก็จะมีให้เขาเรียกอะไรดูผลตรวจโควิดหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรแล้วก็เข้ามาได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบตรวจครั้งเดียวแค่ตรงที่เช็คอินไม่แน่ใจว่าใช้อีกทีตอนไหนก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็จะพูดตามอันนี้ที่แบบที่เกิดขึ้นเราก็ดูเนาะโอ้บางทีบางพูดไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าปันยังไม่ได้กินข้าวนะตอนนี้จริงๆแล้วก็ง่วงด้วยเพราะด้วยเนื่องด้วยจากเป็นไฟกลางคืนดีนะทุกคนที่เราแบบเข้ามาแต่ว่าไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันเปิดอยู่แค่ร้านเดียวข้างในมันเปิดอยู่แค่ร้านเดียวแต่ก็ดีกว่าไม่เปิดเลยแล้วก็นั่งซื้อน้ำไป2แก้วกินกาแฟกินน้ำเบี้ยวหวานน้ำเปล่าครัวซองชีสคือมีอะไรก็ให้กินแบบซื้อมาเลยพูดไม่พอขอโทษค่ะแล้วประเด็นคือเครื่องก็ดีเลย์อีก1ชั่วโมงดีๆ1ชั่วโมงก็นั่งรอไปโอ้ยเมื่อกี้นั่งรอตั้งนานแล้วไม่เรียกแล้วพอมาได้ยินเรียกขึ้นเครื่องใช่ป่ะขึ้นเครื่องด่วนแบบโอ้โอเคโอเคได้ตอนนี้ขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะฝันได้ที่นั่ง 22K ก็ขึ้นมาแล้วให้ดูเครื่องก็ขึ้นมาแล้วไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะเพราะว่าเสียงเครื่องตอนนี้ค่อนข้างดังก็คือตอนที่เครื่องจะขึ้นเนี่ย
าจะมีการแจกหูฟังแล้วก็เป็น refreshing house ก็จะแจก2อย่างนี้แล้วพอเครื่องขึ้นปุ๊บก็มีการแจกน้ำแบบนี้จากเครื่องมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมอาร์ชิโพนะคะเอ้ยคือภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าซาชิโพหรือว่าชิโพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะได้ยินคาบินครูเขาเรียกชื่อฟลายนะแล้วก็พวกในตามในมีเดียตอนที่แบบในวิดีโอเขาเล่นในเครื่องอะไรอย่างนี้จริงๆมันอ่านว่าสกิโพซึ่งก็เป็นอะไรที่โอเคสกิโปก็สกิโปอันนี้ถ้าจะไปหาเกตของ transfer transit flight นั่นเองนะคะคนเยอะมากแล้วทุกคนก็มาดูเกตอยากจะมองนิดนึงว่าก่อนกว่าที่จะเข้ามานี่ได้ก็คือแบบโดนตรวจกระเป๋าเปิดไปเขาเช็คค่อนข้างละเอียดเหมือนกันใครมาก็ระวังด้วยนะคะดีสามบินอาชิโพก็คือไปเกตดี86นะคะของเราทำไมถึงกล้องคนต้องมองด้วยไม่สวยหรอกและที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรสถานีรถไฟแบบเอ็กซ์เพรสจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองลียงแต่ว่าตอนลงมาไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่างงทางมากแล้วก็มึนภาษาไปหมดเลยไม่ได้ถ่ายไว้นี่ค่ะได้ตั๋วมาแล้วของปันซื้อไปในราคา10ยูโรนะคะเพราะว่าอายุ 12-25 ปีจะได้ราคานี้ตารางตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะและนี่ก็คือโคนเอ็กซ์เพรสค่ะข้างในสะอาดแล้วก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนสำหรับวางสัมภาระแล้วก็เป็นที่นั่งโอเคค่ะเนื่องจากเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนลงเครื่องเนาะก็จะบอกขั้นตอนว่าให้โชว์เอกสารอะไรบ้างตอนหลังจากที่ออกจากเครื่องบินมาไปด่านตรวจคนเข้าเมืองก็โชว์พาสปอร์ตแล้วเขาก็มาถามว่าแบบมาทำอะไรมาทำงานมาเรียนหรือว่าทำอะไรก็ว่าไปแล้วก็โชว์เอกสารว่าตรวจโควิดไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขอเอกสารเลยชิลมากตอนนี้ก็คือเรากำลังนั่งไปเอากุญแจบ้านนะคะก็ต้องไปเอากุญแจบ้านเองถึงจะเข้าบ้านได้เนาะก็ยังดีที่มันอยู่ใกล้กันทั้งสองที่นี้แล้วก็อันนี้คือห้องของปันเองมากับเชเนสเตอร์นะคะเชเนสเตอร์คือเว็บหาบ้านนะไม่ใช่เอเจนซี่หรืออะไรนะคะปันมาเองไม่ได้ผ่านเอเจนต์นะแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribeแล้วก็แชร์ด้วยนะคะ